สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนใช้งานมิเตอร์วิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือมัลติมิเตอร์ก็จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องมีไว้บนโต๊ะทำงานสำหรับมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเครื่องมือตัวนี้เอาไว้ทำอะไรและใช้งานอย่างไรมิเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าเช่นวัดแรงดันไฟฟ้าวัดค่าความต้านทานวัดค่าไดโอดตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลปุ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆสวิตช์เลือกย่านวัดขั้วต่อสายมิเตอร์ขั้วต่อสีแดงก็เชื่อมต่อกับสายโพรบสีแดงวัดไฟด้านบวกขั้วต่อสีดำเชื่อมต่อกับสายโพรบสีดำวัดไฟด้านลบการใช้งานมิเตอร์วัดค่าต่างๆเราจะต้องรู้ว่าค่าที่ถูกต้องมีค่าเท่าไหร่ด้วยไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่าที่เราวัดได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทำไมเราจะต้องใช้ย่านวัดไดโอดในการวัดค่าก็เพราะว่าการใช้ย่านวัดไดโอดมีความสะดวกรวดเร็ววัดค่าครั้งเดียวสามารถแสดงผลให้วิเคราะห์ได้ถึง3สถานะ1ก็คือสถานะการลัดวงจรจะแสดงผลออกมาเป็นค่า 0.000มิเตอร์บางยี่ห้อก็จะมีฟังก์ชันส่งเสียงดังให้ด้วยสถานะที่2เป็นสถานะปกติแสดงค่าเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องนำค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่าของบอร์ดดีแล้วก็วิเคราะห์ค่าที่วัดได้ว่าปกติหรือไม่สถานะที่3เป็นสถานะลายวงจรขาดแสดงค่าเป็น OL OL ย่อมาจากคำว่า Open Loopหมายถึงวงจรเปิดหรือลายวงจรขาดผมจะลองวัดทดสอบเมนบอร์ด iPhone 6s Plus ที่มีอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้าโดยวัดทดสอบที่ลายวงจร ACC 1และ ACC 2เพื่อตรวจเช็คว่า IC ไตรสตาร์มีปัญหาหรือไม่จุดวัดทดสอบถ้าค่าปกตินะครับในการวัดแบบ Reverse Bias Diode จะได้ค่าประมาณ 0.480และถ้าวัดแบบ forward bias diode จะได้ค่าเป็น OL การใช้งานย่านวัดไดโอดสิ่งที่ควรจำไว้ก็คือจะไม่มีการจ่ายไฟเข้าไปที่เมนบอร์ดสำหรับวิธีการวัดแบบ reverse bias diode จะใช้เข็มแดงเชื่อมต่อกับกราวด์และใช้เข็มดำเชื่อมต่อกับจุดที่ต้องการวัดอ่านค่าออกมาได้ 0.475 แสดงว่าปกติการวัดแบบ forward bias diodeใช้เข็มดำเชื่อมต่อกับกราวด์เข็มแดงเชื่อมต่อกับจุดที่ต้องการวัดอ่านค่าได้ 0.735 แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมีการรั่วไหลของกระแสในลายวงจรนี้เพราะค่าที่ถูกต้องก็คือ OL และจากการวิเคราะห์ค่าที่วัดได้สรุปว่า IC ไตรสตาร์เสียซึ่งเราจะต้องทำการเปลี่ยนเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมการใช้งานมิเตอร์ที่ถูกต้องจะทำให้วิเคราะห์หาสาเหตุเสียได้เร็วขึ้นย่านวัดแรงดันไฟฟ้าเราจะใช้เมื่อต้องการทราบว่าลายวงจรที่เราสงสัยมีความผิดปกติหรือไม่ในกรณีนี้เมื่อเราวัดค่าไดโอดแล้วไม่พบความผิดปกติแต่วงจรก็ยังไม่ทำงานวิธีการวัดก็คือจะต้องมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่เมนบอร์ดด้วยผมจะใช้ power supply ทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาด 4.2 โวลต์เข้าไปที่เมนบอร์ดทำไมจะต้องใช้แรงดันไฟ 4.2 โวลต์เพราะว่าแรงดันไฟ 4.2 โวลต์เป็นแรงดันไฟที่แบตเตอรี่เต็ม 100% การตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ input จะต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะทำให้วงจรทำงานสมบูรณ์ได้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้แรงดันไฟ 4.2 โวลต์สมมุติว่าถ้าต้องการทราบแรงดันไฟฟ้าในลาย VDD main มีค่าเท่าไหร่เรื่องที่เราจะต้องควรรู้ก่อนก็คือว่าข้อแรกแรงดันไฟ VDD main มีขนาดแรงดันไฟกี่โวลต์ข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้จากผังวงจรข้อที่2จุดวัดแรงดันไฟ VDD main อยู่ตรงไหนบ้างสำหรับวิธีการค้นหาจุดวัดไฟเปิดโปรแกรมดูลายวงจรขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกรุ่นที่ต้องการตอนนี้เราต้องการทราบว่าจุดวัดแรงดันไฟ VDD main ของ iPhone 6s Plus อยู่ตรงไหนเราก็ไปที่ภาพ Bitmap ตามโครงสร้างของแรงดันไฟเลี้ยงหลักของโทรศัพท์มือถือเ
แรงดันไฟจากแบตเตอรี่ก็จะวิ่งเข้าไปที่ IC ชาร์จก่อน IC ชาร์จก็จะผลิตแรงดันไฟ VDD main ออกมาวิธีการหาก็ทำการคลิกที่ขั้วแบตเตอรี่โปรแกรมก็จะแสดงเส้นทางที่ลายวงจรวิ่งไปหา IC ชาร์จเมื่อเจอ IC ชาร์จก็กดลิงก์ไปที่ลายวงจรค้นหาลายวงจร VDD mainเมื่อเจอแล้วก็กดลิงก์กลับไปที่ภาพ Bitmap ภาพ Bitmap ก็จะแสดงจุดวัดของลาย VDD Main ทั้งหมดออกมาเป็นจุดสีแดงเลือกจุดวัดที่คิดว่าวัดง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดผมเลือกวัดที่ตัวคาปาซิเตอร์ตำแหน่งใกล้กับ IC Wi-Fi ก็ทำการวัดค่าโดยจ่ายแรงดันไฟ 4.2 โวลต์จาก Power Supply เข้าไปที่ Mainboardใช้เข็มสีดำเชื่อมต่อกับกราวของเมนบอร์ดโทรศัพท์ง่ายที่สุดกราวของเมนบอร์ดก็คือตามขอบซิงค์นั่นเองและใช้เข็มแดงวัดจุดที่เราเลือกอ่านค่าจากจอแสดงผลก็จะได้ค่าแรงดันประมาณ 4.2 โวลต์เมื่อวิเคราะห์จากค่าที่วัดได้แสดงว่าลายวงจรปกติถ้าวัดค่าแล้วได้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าปกติแสดงว่าลายวงจรอาจมีการลัดวงจรเกิดขึ้นเราก็จะต้องไปค้นหาดูว่ามันมีการลัดวงจรที่จุดไหนของลายวงจรนั้นนี่ก็คือหลักการที่นำค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเสียของวงจรค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์การพิจารณาค่าความต้านทานที่วัดได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเสียเราจะนำกฎของโอห์มมาใช้ช่วยในการวิเคราะห์วิธีการวัดค่าความต้านทานต้องปรับย่านวัดของมิเตอร์มาที่ย่านวัดค่าความต้านทานแล้วก็จะไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่เมนบอร์ดใช้เข็มสีดำเชื่อมต่อกับกราวใช้เข็มสีแดงเชื่อมต่อกับจุดที่ต้องการวัดค่าในที่นี้ผมจะทำการวัดค่าความต้านทานของลายวงจร PP แบต VCC ซึ่งสามารถวัดได้ที่ขั้วแบตเตอรี่อ่านค่าที่วัดได้ก็ประมาณ 2.8 เมกะโอห์มจะต้องอ่านหน่วยวัดให้ถูกต้องด้วยนะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลย่านวัดที่พูดถึงทั้งหมดนี้เป็นย่านวัดที่ใช้บ่อยต้องทำความเข้าใจเรื่องวิธีการวัดแล้วก็เรื่องของการอ่านค่าให้ถูกต้องย่านวัดอีกย่านวัดหนึ่งก็คือย่านวัดความต่อเนื่องเอาไว้ใช้วัดทดสอบจุด2จุดว่ามันถึงกันหรือไม่ในกรณีนี้นะครับเราจะต้องรู้ว่าจุด2จุดที่เราต้องการวัดเนี่ยมันมีความต่อเนื่องถึงกันปรับย่านวัดมาที่ย่านวัดความต่อเนื่องถ้าลายวงจรมีความต่อเนื่องถึงกันมิเตอร์ก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาจอแสดงผลก็จะมีค่าเป็น0โอห์มถ้าลายวงจรขาดออกจากกันจอแสดงผลก็จะแสดงค่าเป็น OL ทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานมัลติมิเตอร์ในการวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าค่าที่ถูกต้องมันมีค่าเท่าไหร่ลองไปฝึกใช้งานมิเตอร์ลองไปฝึกวิเคราะห์ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์จะทำให้เราวิเคราะห์อาการเสียได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องขึ้นด้วยสำหรับการใช้งานมิเตอร์ก็จะมีแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ